สดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนมีโอกาสได้ไปวัดทําบุญกันมาเนาะมะลิก็ได้ไปมาถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยอํานวยไม่เหมือนเมื่อวานร้อนเปรี้ยงวันนี้หนาวฝนตกก็แต่ก็ยังมีโอกาสได้ไปใส่บาตรทําบุญส่งน้ําพระนิดนึงนะคะเสียดายปกติกิจกรรมรําไทยเขาจะเริ่มหลังที่หลังเที่ยงไปแล้วนะคะตัวอ้อยเองนั่งนานยืนนานไม่ไหวจริงๆรู้สึกเลยขาตีนชาหมดเลยแล้วมะลิก็หนาวนิดนึงใช่ไหมหนาวแล้วก็หิวด้วยหิวมากไปซื้ออะไรมากินลูกไปซื้อข้าวเหนียวกับไก่ไก่สเต๊ะไก่แล้วอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นู่นแล้วได้อะไรมาอีกเนาะนมเย็นแล้วเย็นจริงๆหนาวมากไม่อะไรแต่มันอร่อยนะคะหนาวอย่างนี้ยังกินนมเย็นเลยอ่ะใช่ไหมนมเย็นสีชมพูนะคะวันนี้สองคนแม่ลูกก็มีโอกาสได้ใส่ชุดไทยนะคะซื้อมานานแล้วตอนแรกชุดพวกนี้กะว่าใส่ก็ใส่สบายอยู่เพียงแค่ว่ามันเหมาะสำหรับหน้าร้อนไงมันก็หนาวนิดนึงน้องมะลิมีดอกใหญ่มากใหญ่มากนะคะส่วนแม่มีแต่ดอกเล็กๆนะคะแม่ดอกเล็กๆนะคะก็ได้ไปทำบุญถือว่าได้ไปทำบุญใส่บาตรรับพรนะคะกับสิ่งดีๆสองคนกับลูกสาวนะคะแล้วก็ดีใจมากมีผู้คนพี่ๆน้องๆหลายคนมากเลยที่เจอมะลิแล้วเขาก็อุ๊ยใครเนี่ยมะลิวานใช่ไหมมะลิวานก็สวัสดีค่ะใช่ไหมมะลิพูดไทยป่ะมะลิพูดไทยพูดไทยค่ะพูดไทยค่ะวันนี้คนก็เยอะตอนแรกคิดว่าคนจะไม่เยอะเพราะว่าฝนมันตกแต่ว่าสภาพอากาศฝนตกไม่สามารถที่จะต้านทานจิตใจของคนที่จะไปวัดทำบุญกันได้นะคะข้าวของก็เยอะมากนะคะแต่อ้อยก็เสียดายที่เราอยู่นานกันไม่ได้นะคะพอทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานกันเรียบร้อยนะคะอ้อยก็ขยับขยายต้องกลับเพราะว่าอ้อยกลัวว่าถ้ายืนนานกลัวว่าจะทรุดคือจะเจ็บหลังแล้วก็จะต้องนอนยาวนะคะเดี๋ยวไปทำงานไม่ได้ก็ต้องเอาที่ร่างกายตัวเองสะดวกนะคะดีใจไหมได้ไปวัดมาดีใจแล้วก็โชคดีวัดอยู่ไม่ไกลเนาะไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยนะคะถ้าอากาศดีๆก็จะอยู่นานหน่อยหรอกแต่ว่าคนเยอะมากคนที่มีจิตใจศรัทธานะคะทั้งคนไทยแล้วก็หนุ่มๆคนเบลเยียมด้วยคนเบลเยียมก็น่ารักมากเลยนะคะเป็นคนคอยจัดที่จอดรถให้พวกเราคอยเรียกจัดเพราะว่าคนเยอะรถเยอะมากๆนะคะยังไงก็ขอเราสองคนนำบุญมาฝากอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะไปทำบุญสังฆทานหลวงพ่อให้สายศีลมาใส่สองสีบอกเลือกกันเอาเองนะสองแม่ลูกว่าจะเอาสีอะไรลูกเลือกสีเหลืองสีเหลืองของแม่สีเขียวถูกต้องเก่งมากเย้มาลีเก่งมากเห็นไหมเริ่มเก่งแล้วเห็นป่ะเริ่มเก่งแล้วพอคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็เก่งเองใช่ป่ะพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนแรกกะว่าพรุ่งนี้จะไปถีบจักรยานไปโรงเรียนใช่ป่ะ uh-huh. แต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าถ้าฝนไม่ตกก็ถีบไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่แม่ก็รอดูเหมือนกันนะคะรอดูอาการเพราะว่าอากาศบ้านนี้วันนึงแดดเปรี้ยงอีกวันนึงฝนตกอีกวันนึงหิมะลงอีกวันนึงร้อนมาก โอเคนะคะอะไรมะลิก็หนูจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปนะคะสวัสดีทุกๆคนก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายกับดอกบานๆดอกโอเคนะคะอันเนี่ยนะอ้อยกับลูกสาวก็จะประมาณนี้นะคะก็โชคดีถือว่าวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านสักเท่าไหร่นะคะตัวอ้อยก็ไปถึงปุ๊บก็รีบทำพิธีกรรมทางศาสนาให้เสร็จสรรพพยายามที่จะยืนให้อยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วโอ้ยสภาพร่างกายตัวเองมันไม่อำนวยอะนะคะไอ้การที่กระดูกเนี่ยมัน
จริงๆเลยนะใจอ่ะอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดนะคะอยากจะอยู่รำวงหน้าเวทีด้วยกันกับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะใจอยากสนุกมากแต่อ้อยกลัวว่าถ้าเราฝืนร่างกายตัวเองแล้วพรุ่งนี้จะไปทำงานไม่ไหวอ้อยก็ต้องเอาร่างกายตัวเองไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอางานหลักไว้ด้วยนะคะแต่ก็ดีใจที่ทำกิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาที่เราเคารพนะคะอย่างสุขใจแล้วนะคะได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะถวายสังฆทานนะคะสวดมนต์แล้วก็ส่งน้ำพระก็ถือว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่สำหรับเราสองคนแม่ลูกนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะมีคนเขาก็ถามได้ว่าแล้วน้องมะลินับถือพุทธหรือเปล่านะคะย่ามะลิเขาก็ถามว่าน้องมะลินับถือพุทธไหมนะคะน้องมะลิเขาก็บอกเขานับถือแต่เขาอยู่บ้านนี้เขาก็นับถือทุกๆอย่างที่เป็นคำสอนที่ดีๆนะคะเพราะว่าอ้อยก็บอกเขามาตลอดว่าไม่สำคัญว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรไม่สำคัญว่าต้นกำเนิดเราจะมาจากไหนจะเป็นคนขาวคนดำจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปอเมริกาหรือคนแอฟริกาไม่สำคัญขอให้แค่เราเป็นคนดีเพราะอ้อยเชื่อเสมอว่าทุกศาสนาสอนให้เราทุกคนเป็นคนดีนะคะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะคะอย่างวันนี้ไปก็รู้สึกชื่นใจมากๆเลยนะคะที่พี่น้องชาวไทยทุกๆคนรวมถึงญาติพี่น้องแฟนๆคนที่มีแฟนฝรั่งทุกๆคนเลยนะคะที่ตามภรรยาหรือตามครอบครัวมาวัดนะคะก็ทุกคนก็น่ารักแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะอย่างน้องมะลินั่งสวดมนต์ด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะนั่งนอกเต็นท์นะคะเพราะว่าเต็นท์มันเต็มมากแล้วฝนก็ปล่อยนะคะหัวนี่เปียกหมดเลยนะคะฝนก็ปล่อยแล้วก็ลมก็แรงมากด้วยน้องมะลิเขาก็มือสั่นหนาวอ้อยก็เอาผ้าพันคอให้บอกว่าหนูเอาผ้าพันคอไปพันคอให้มันอุ่นร่างกายหน่อยนะคะแล้วเขาก็หนาวแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาได้กลิ่นของที่ขายในวัดของขายเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวสารพัดอย่างนะคะแล้วก็มีโรงทานด้วยนะคะหลังจากใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเสร็จที่วัดเขาก็มีโรงทานให้ทุกๆคนได้ทานอาหารฟรีนะคะก็เป็นเรื่องดีนะคะอ้อยก็เรายืนนานนั่งนานแล้วอ้อยจะเจ็บหลังมากๆเจ็บมากๆจนถึงขนาดว่าปลายเท้าเนี่ยเท้าอ้อยเนี่ยมันชาไม่รู้ความรู้สึกเลยกลัวว่าจะขับรถไม่ได้อ้อยกลัวตรงนี้ใช่ไหมคะอะไรที่ไม่ไหวอ้อยก็จะไม่ฝืนแต่พอได้ทำบุญทุกอย่างแล้วก็สุขสบายใจนะคะก็อยากจะนำบุญมาฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกๆคนนะคะขอให้รับบุญแล้วก็รับพรสิ่งดีๆไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันนะคะเอาละชีวิตก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายเราทำเท่าที่เราทำได้นะคะเอาที่เราพอมีเรี่ยวมีแรงมีความสุขกับณปัจจุบันนี้นะคะแล้วยังไงก็ขออวยพรให้ทุกๆบ้านมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ